พบกับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณณฐีพาณิชย์ชีวะกับประธานกรรมการบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนค่ะซึ่งได้ทราบไปแล้วนะคะว่า Unique เนี่ยเป็นบริษัทก่อสร้างแต่ไม่ได้รับก่อสร้างในเรื่องของอาคารหรือว่าบ้านเดี่ยวหรืออะไรนะคะซึ่ง Unique จะทำอย่างเดียวนะคะก็คือการก่อสร้างสาธารณูปโภคนะคะซึ่งเป็นณปัจจุบันก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรขนส่งมวลชนนะฮะก็คือปัจจุบันที่มีอยู่ก็คืองานของสายสีแดงสายสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มนะคะแล้วก็ยังเป็นบริษัทที่ก่อสร้างอุโมงค์แห่งแรกในกรุงเทพด้วยก็คืออุโมงค์ตรงดินแดงใช่ไหมคะค่ะทีนี้เมื่อสักครู่เราก็ได้ถามไปถึงว่าในกรณีที่เราพูดว่าเราเทียบกับบริษัทที่เป็นอยู่ในไซส์ใหญ่ๆที่อยู่ใน 4-5 บริษัทเนี่ยค่ะ เวลาเราประมูลงานเราก็จะได้งานประมาณ1ใน4นะคะทีนี้นโยบายเนี่ยที่บอกว่าเราจะไม่ไปต่างประเทศเนี่ย อันนี้เป็นนโยบายที่เรียกว่าจะต่อเนื่องกันไปอีกยาวไหมคะหรือว่าเราก็ยังเปิดโอกาสอยู่ในการที่จะดูคือตอนนี้เราโฟกัสไปที่งานของรัฐบาลซึ่งตอนนี้มองว่ามีโปรเจกต์ที่จะต้องทำอีกเยอะค่อนข้างจะมากเลยหมายความว่างานในประเทศก็รับไม่ไหวแล้วงานมาในประเทศนี่จะมีเยอะมากเลยครับผมว่าอีกประมาณไม่ล้านสองล้านล้านนะครับที่เป็นงานซึ่งรัฐเนี่ยจะออกมาอันนี้เราคาดการณ์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างรถไฟรางคู่ทั่วประเทศอันนี้ก็ประมาณ600,000ประมาณ600,000ล้านนะครับซึ่งต้องทำแน่รถไฟรางคู่นะครับเรื่องของสนามบินอุตภเปาครับนะครับแต่ผมโทษทีผมลืมไปว่าเราเคยทำพวกงานสนามบินด้วยทำอะไรครับส่วนไหนตอนนั้นทำส่วนหนึ่งของไอ้ตรงหัวคอยตรงสุวรรณภูมินะครับอันนั้นเราเป็นคนทำหรืออย่างสเตชันของไอ้พวกรถไฟฟ้าอะไรนี่เราทำไหมหรือไม่ทำสเตชันทำครับมันเป็นอาคารเนี้ยเราก็ทำทำครับตรงนั้นต้องอยู่ในส่วนหนึ่งต้องอยู่ในส่วนนึงอยู่ในส่วนหนึ่งครับตัวสเตชันเนี่ยรวมด้วยรวมอยู่ในส่วนของเวลาประมูลคุณณฐีบอกว่าโหงานเมกะโปรเจกต์มันมาเรื่อยแต่ผมไปดูนะลองเทียบรายได้ของบริษัทรับเหมารายอื่นๆนะรายได้เขาไม่ค่อยโตรายได้ของเราเนี่ยมันโตขึ้นทุกปีครับทำไมครับทั้งจริงจริงแล้วมันก็งานเหมือนกันหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นเพราะเราโชคดีนะครับพอตอนช่วงที่รัฐบาลอาจจะเป็นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมันจะมีช่วงหยุดชะงักอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงหยุดชะงักเนี่ยทุกคนก็จะไม่มีงานช่วงนั้นใช่ครับแต่เพิ่นก่อนหยุดชะงักเนี่ยเรามีงาน 30,000 ล้านอ๋อนะเราได้งาน 30,000 ล้านมาก่อนครับนะครับพอช่วงหยุดชะงักมันก็ยังมีโมเมนตัมของมันอยู่แบ็คล็อกมันต้องทยอย3ปี5ปี4ปีอ๋อ4ปีครับมันก็ยังมีโมเมนตัมของมันที่ทำให้เราเนี่ยไม่ยอดเราขึ้นเรื่อยๆครับเช่นอย่างตอนนี้เรามี 30,000 ล้านถูกไหมฮะครับใช่ครับก็ใช้เวลาประมาณ3ปี 3-4 ปีก็คือปีถ้าตอนนี้เราไม่รับงานใหม่ก็มีเกือบหมื่นล้านแล้วไปครับถูกปีละเกือบหมื่นล้านนี่มีอยู่แล้วเห็นไหมว่าเราก็คงจะรับงานใหม่ไปเรื่อยครับแต่ว่ามันมีลิมิตไหมการรับงานใหม่เนี่ยถึงบอกว่ากำลังการผลิตเรารับไม่ได้หรอกเอนจิเนียร์ไม่พอเครื่องมือไม่พอมันมีไหมคือผมว่าเราสามารถรับงานได้2เท่าเนี่ย คิดว่าทำได้นะได้2เท่าเลยครับ2เท่าแล้วกำลังการผลิตขยายทันเลยทันครับทันด้วยความพร้อมณเวลานี้นะครับทันแล้วเมื่อกี้เราบอกว่ามีโชคดีเพราะเราได้บุญเก่าจากของเดิมมาแล้วปัจจุบันนะครับงานของรัฐบาลที่เขาบอกว่าอั้นไว้ตอนนี้ในมุมมองของคุณณฐีเห็นเขาเริ่มปล่อยออกมาหรือยังตอนนี้เริ่มทยอยออกมาแล้วครับที่อั้นไว้เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มมีดับเบิลแทร็กออกมาแล้วซึ่งเราประมูลได้ตอนหนึ่งนะครับแต่ว่านี่ยังไม่ถือเป็นแบ็คล็อกของเรายังไม่ถึงหมายถึงยังไม่ถือเพราะว่ามันต้องเซ็นสัญญาก่อนครับถือเป็นมูลค่าเท่าไหร่คะมูลค่าดู 19,000 ล้านโอ้ดูอันนี้เข้าเราคนเดียวหรือว่าต้องอันนี้เราเป็นส่วนที่เราประมูลได้แล้วครับครับอันนี้กี่ปีคะมีอยู่ในช่วงน่าจะประมาณ4ปีประมาณ4ปีคือผมไปอ่านข่าวเรื่องนี้แหละมีคนมีพาดหัวข่าวอันหนึ่งผมไม่แน่ใจเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าผู้รับเหมาหืดขึ้นคอประมูลต่ำกว่าราคากลางที่ต่ำแล้วทั้งที่วัสดุราคาขึ้น
แต่จริงจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะราคาต่ำกว่าคือมีบางงานมีบางสัญญาเนี่ยมีการประมูลต่ำกว่าค่อนข้างเยอะตัวนี้ป่ะฮะตัวหมื่นกว่าล้านอันนี้จะของเราไม่ได้ประมูลต่ำกว่าราคากลางบ้างนะฮะครับครับคือประมูลต่ำกว่าราคากลางมากจะมีบางสัญญาแต่ว่าไม่ใช่เรานะฮะอ๋อเหรอครับครับไม่ใช่เราแสดงว่า margin ของเราเนี่ยก็จะเมนเทนระดับเดิมไม่ได้มีการแบบตัดราคาลงไปเพื่อรับงานครับคือเราอาจจะเน้นเรื่องของกำไรมากกว่าครับมากกว่ายอดขายนะครับยอดขายเราไม่ได้ว่าจะต้องยอดขายโตมากๆนะครับแต่ว่าถ้างานที่มันไม่มีกำไรเราก็ไม่เราก็ไม่เอามันมีความเสี่ยงนะครับว่าประมูลไปแล้วเนี่ยวัสดุขึ้นราคาหรือเราทำมันเกิดปัญหาเราทำไม่ทันส่งงานไม่ทันถูกปรับอะไรเป็นอย่างนั้นนะคือในอดีตมันมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าจำได้นะครับมีวิกฤตซึ่ง วัสดุเนี่ยโดยเฉพาะเหล็กเนี่ยขึ้นมากนะครับแต่เราเนี่ยเนื่องจากว่าวิธี ของเราเนี่ยเวลาเราได้งานปั๊บนี่นะฮะเราก็จะเจรจากับซัพพลายเออร์เนี่ยแล้วก็ล็อกราคาไว้จนจบโครงการเลยแล้วเขาให้เราได้เขาทำให้เราได้ครับแต่นั่นมันหลังจากที่เราไปประมูลแล้วนี่คะใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับคือมันจะมีความอาจจะมีความเสี่ยงอย่างที่อาจารย์นิเวศพูดถึงนะคะว่าตอนที่เราเตรียมตัวไปประมูลเนี่ยค่ะราคาวัสดุเนี่ยมันตอนที่เราคิดต้นทุนนะคะ ราคาวัสดุอาจจะอยู่ระดับหนึ่งแต่พอเราไปประมูลได้แล้วอะค่ะปรากฏว่าราคาวัสดุในช่วงตรงนี้ค่ะมันเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ต้นทุนที่แท้จริงของเราเนี่ยมันต่างจากตอนที่เราไปประมูลนะคะครับมันจะมีความเสี่ยงอยู่นิดหนึ่งนะครับในช่วงเวลาสั้นๆช่วงระยะเวลาสักกี่เดือนคะหรือไม่น่าจะหลายเดือนนะครับคือไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราประมูลได้เสร็จเนี่ยก็จะเตรียมเอกสารที่จะเซ็นสัญญากันก็จะเบือน2เดือนหลังจากนั้นนะครับเวลาเราได้งานแล้วเนี่ยเราก็จะคุยกับซัพพลายเออร์เลยนะครับแล้วก็คุยเรื่องราคาให้จบแล้วก็ล็อกกันยาวเลยจนกระทั่งจบโครงการนั้นนะครับน่าเชื่อถือแบบครับว่าซัพพลายเออร์บางคนก็บอกว่าเขาก็เชื่อถือไม่ได้เพราะว่าเขารับไม่ไหวเหมือนกันใช่ครับมันไม่จะเพื่อนจากประสบการณ์จริงๆเลยนะครับเคสนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเซ็นสัญญาแล้วเราก็ล็อกกับซัพพลายเออร์เรียบร้อยเรื่องเหล็กนี่นะฮะปรากฏว่าเหล็กในตลาดเนี่ยเกิดขาดแคลนขึ้นมากๆเลยเขาออนเนอร์แล้วเขาก็อยู่ได้ด้วยนะผมเข้าใจว่าเขาคงมีวิธีเจรจาไปรับต่อทางจีนทางแหล่งของเขาอะนะครับไปรับต่อเขาก็ไปล็อกต่อครับมีอยู่ครั้งนึงเราเคยถึงขนาดเราไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าราคาเหล็กมันขึ้นมากเนี่ยวิธีการของเราคือส่งเหล็กมาแล้วเรายอมตึงฟิสิคอลเองเลยเพราะเราก็กลัวว่าเกิดเขาเป็นอะไรไปเนี่ยเขาออนเนอร์ไม่ได้เขาออนเนอร์ไม่ได้ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่เราตุ้นเหล็กเองเลยเราตุ้นเหล็กเองเลยครับเราทำลงคลุมเพื่อเก็บเหล็กเลยแล้วเรื่องเงินนะครับจริงๆปกติรับงานพวกเนี้ยการเงินเป็นยังไงฮะเราได้รับเงินล่วงหน้ามาเราต้องใช้เงินเยอะไหมเวลาทำโครงการแต่ละโครงการเนี่ยคือเงินเนี่ยมันดูมูลค่ามันดูเหมือนสูงนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราจะส่งงาน เป็นช่วงๆพอเราทำปั๊บถึงจุดหนึ่งก็ส่งงานก็4 5วัน30วันแล้วก็ได้เงินแล้วก็หมุนไปแต่เราได้เงินล่วงหน้ามั้ยครับมีเงินล่วงหน้าเป็นที่ให้มาประมาณ 10% ซึ่งพอมั้ยซึ่งพอแล้วพอที่แสดงว่าเราจะรับงานเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเรารับเงินมาก่อนใช่ครับอย่างนั้นป่ะใช่ครับอ๋อครับเงินมันก็จะไม่สะดุดครับไม่สะดุดเราไม่ต้องเพิ่มทุนไม่ต้องไปหาเงินมาไม่ต้องมีบ้างคือเราพยายามไม่เพิ่มทุนเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าอยากที่จะให้ตัว earning per share มันสูงครับก็ไม่อยากที่จะเพิ่มทุนโดยไม่จำเป็นนะครับแต่ผมกำลังดูว่าธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่มันเราต้องใช้เงินไหมในการที่จะทำงานอ่ะจะมันมีว่าแคชเราได้รับล่วงหน้ามาก่อนมากน้อยแค่ไหนหรือยังไงก็ต้องมี working cap สำหรับใช้อยู่ดีก็ต้องมี working cap ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราได้ 10% มาก่อนเนี่ยนะครับมันก็จะ manage ได้ง่ายครับแล้วเราก็ได้แบงก์กรุงไทยซัพพอร์ตเต็มที่นะครับเพราะเป็นโครงการรัฐนะครับอันนี้เนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ราบรื่นมาตลอดความเสี่ยงเรื่องงานไม่ทันเนี่ยมีเยอะไหมฮะทำงานแล้วส่งงานไม่ทันเขาปรับต้นปรับในอดีตมีอยู่เคสกรณีที่เปลี่ยนแบบนะครับแต่เปลี่ยนแบบเนี่ยรัฐก็จะให้เวลายืดเวลาให้นะครับอย่างเมนสเตชันเนี่ยเดิมนี่ก็ทำแทร็ก
ผมจำตัวเลขมันแปดแทร็กหรือไงแล้วก็เพิ่มเป็น12แทร็กนะครับตอนเขาดีไซน์แบบใหม่เพิ่มเนี่ยก็ทำให้งานล่าช้าเพราะว่ามันต้องหยุดงานนะครับอันนี้เขาว่าต่อสัญญาให้นะแล้วมันจะมีอีกเคสหนึ่งที่ผมติดตามมามันจะเป็นเรื่องของการเวนคืนที่ดินใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยความรับผิดชอบตรงนี้มันตกเป็นที่ใครครับก็เป็นของรัฐครับเป็นของรัฐหมายถึงว่ารัฐจ้างเราแล้วแต่ถึงเวลาปุ๊บเราไม่สามารถเข้าไปทำงานในไซต์นั้นได้อันนั้นก็รัฐก็ต้องมีหน้าที่ไปส่งมอบฮะส่งมอบที่ดินให้ครับแต่มันมีความเสี่ยงไหมครับว่าเราอุตส่าห์เตรียมของนู่นนี่แล้วเขาชดเชยไหมพวกเนี้ยเขายืดเวลาให้ยืดเวลาแต่เขาไม่ชดเชยเราก็กลายเป็นแบกต้นทุนไปโดยที่ไม่ได้ทำใช่ครับอันนี้เป็นความเสี่ยงเขาไม่ชดเชยให้เราใช่ไหมไม่ชดเชยให้มีผลกระทบกับวัตถุลายหรือมีกำไรเราจะต้องมีการตั้งสำรองอะไรพวกนี้ไหมครับพวกเนี่ยฮะค่าใช้จ่ายที่เราต้องไปแบกรับเอาไว้เนี่ยครับก็เราตอนเราคำนวณเราจะเผื่อพวกนี้ไว้ฮะอ๋อเผื่อไปแล้วนะครับเหมือนมีความมีอยู่สายหนึ่งที่เราคำนวณความเสี่ยงไปแล้วแล้วก็เราสามารถบริหารจัดการได้อยู่ในความเสี่ยงนั้นก็คือสายสีแดงบางซื่อตลิ่งชันนะฮะสายนั้นเป็นสายที่แบบวิ่งกับรางรถไฟที่มีอยู่เดิมแล้วสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนบุกรุกเนี่ย2,000ครอบครัวโอ้นะแล้วทีโออาร์ก็คือว่าเรามีหน้าที่ที่จะเคลียร์พื้นที่เองเราก็มานั่งคำนวณดูแล้วก็บริหารจัดการที่จะเคลียร์คนนะครับเพราะเราต้องจ่ายเงินให้เขาเพื่อให้เขาอยู่ที่ใหม่นะครับแต่การชดเชยมันบางทีมันไม่พอเพราะว่าบางคนก็ไม่ยอมนะครับบางคนไม่ยอมบางคนมีเขาเรียกว่าอะไรมีมาเฟียบ้างมีอะไรบ้างซึ่งโอ้โหซึ่งกว่าจะเคลียร์ได้เนี่ยนะอันนี้แต่เป็นความเสี่ยงที่เราต้องรับก็เองแต่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับถ้าเราอยากจะได้งานใช่คือรัฐบาลไม่ยอมทำเองรัฐบาลมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีก็สายสีแดงเนี่ยครับมีเยอะไหมคะเท่าที่เจอมาก็จะมีสายเนี่ยที่มีปัญหาเพราะมันเข้าผ่านชุมชนซึ่งเขาอยู่มาเก่าแก่ชุมชนที่เขาอยู่ข้างทางรถไฟนะฮะที่บุกรุกกันฮะโอ้แล้วคนที่เข้าไปประมูลนี่ก็ต้องเผื่อตรงนี้หมดใช่ไหมก็ต้องเราก็ต้องคำนวณครับเราต้องคำนวณว่าต้นทุนอันนี้มันจะเป็นสักเท่าไหร่เกิดเขาไม่ไปจริงรู้ทำไงนะเออครับเดี๋ยวคู่แข่งมาบอกว่าเอ้ยช่วยซัพพอร์ตให้เอาลุยลุยลุยไม่ทำเหนื่อยอาจารย์คิดเยอะจังเมื่อกี้พอดีพูดถึงไอ้งานของรัฐเนี่ยนะครับมันก็จะมีงานรถไฟนี่ก็จะมีรางคู่ไปนับหนึ่งแล้วก็เรื่องของรถความเร็วสูงนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็จะทำกรุงเทพโคราชและต่อไปก็จะขึ้นไปถึงหนองคายนะครับและจะมีสายไปเชียงใหม่ไปประดังเบซาไประยองแล้วพวกนี้เฉพาะถ้าทำโครงการนี้ก็ประมาณล้านๆแหละนะครับโครงการอันนี้นะแล้วก็จะมีเรื่องของถนนก็ประมาณ200,000,000,000แล้วที่จะทำนะครับที่ไปโคราชไปราชบุรีไปกาญจนบุรีนะฮะไปชะอำอันนี้ก็โครงการก็ประมาณ200,000,000นะครับเมื่อกี้ที่คุณณัฐทีพูดถึงโปรเจกต์หนึ่งที่เราได้แล้วแต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาอันนี้คือ 19,000 ล้านครับอันนี้กะว่าจะเซ็นสัญญาได้ภายในปีนี้ไหมคะภายในปีนี้เซ็นได้ครับเซ็นได้แต่ที่เซ็นแล้วเนี่ยเราต้องทำ preparation work ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะเริ่มเพียบรับรู้รายได้เนี่ยจะเป็นปีหน้าต้นปีหน้าทีนี้เรียนถามว่านอกจากโครงการนี้แล้วเนี่ยภายในปีนี้คิดว่าเราจะมีการประมูลโครงการอะไรอีกบ้างแล้วคาดว่าเราจะได้งานอีกสักจำนวนเท่าไหร่คะครับคือเอางานที่เรามีอยู่แล้วก่อนนะครับ ในมือเนี่ยเราคาดว่าในปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราจะมีรายได้อยู่ประมาณ 13,000 ล้านครับซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับปีนี้นะครับปีหน้าเนี่ยเราก็จะได้งานนั้นที่ว่าเนี่ยคือหมื่นอีกหมื่นกว่าล้านนั้นมาทำซึ่งมันก็ทำให้ยอดปีหน้าเนี่ยสูงกว่า13,000ล้านค่ะอย่างเวลาสมมติถามในมุมมองนักลงทุนนะครับเวลานักลงทุนจะประเมินทิศทางผลประกอบการของตัวบริษัทนะครับครับทีนี้เวลาเราดูแบ็กหลอกแต่ละงานมันจะไม่เท่ากันแต่ประมูลอันนี้ก็4,000ล้าน5,000ล้านบริษัทมีการตั้งเป้าไหมครับว่าปีหนึ่งเนี่ยมันจะมีการเติบโตของรายได้เดี๋ยวแบ็กหลอกปีละกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันมีการตั้งแบบนี้ไหมครับคือของเราเนี่ยมันดิเพนนอนโครงการของรัฐเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูหน่วยงานรัฐแล้วเราก็จะดูว่าผลของการ
ดำเนินการของรัฐเนี่ยในหน่วยงานต่างๆเป็นยังไงครับเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันเยอะแล้วเราไม่ได้โฟกัสอยู่จุดเดียวนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เรียนคือเรื่องของสนามบินอุตภาเนี่ยมีโปรเจกต์ของอุตภาที่จะขยายทำสำหรับ EEC นะครับเขาจะใช้งบประมาณ 300,000 ล้านเฉพาะอุตภาเดียวนะครับตัวสุวรรณภูมิก็อีกประมาณ 60,000 ล้านที่จะขยายเฟสต่อไปครับครับแล้วก็ดอนเมืองก็จะมีโครงการที่จะขยายอีกครับอันนี้คือทางด้านอากาศนะครับครับทางด้านอากาศทางด้านเกี่ยวกับท่าเรือนะครับรัฐบาลก็จะขยาย แหลมฉบังครับนะครับขยายมาบตาพุธแล้วก็ทางใต้เนี่ยเขากำลังพิจารณาเรื่องที่จะทำท่าเรือสองข้างที่จะเชื่อมโยงกันนะครับตรงไหนอะคะตรงปากพาราที่เป็นท่าเรือปากพาราแล้วก็เชื่อมสงขลานะครับค่ะอันนั้นก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่รัฐบาลกำลังพิจารณาที่จะทำอยู่แต่ละอันนี้มันจะเป็นงานใหญ่ๆนะ 60,000 แสนหนึ่งใช่ครับเราคงไม่ไปเอาเป็นเจ้าเดียวต้องไปโคกับคนอื่นใช่ไหมฮะส่วนมากพวกนี้เขาจะซอยย่อยครับซอยมาซอยย่อยเพราะเป็นสัญญาละประมาณ 10,000 ครับเท่าที่สังเกตดูนะครับค่ะจะเป็นสัญญาละ 10,000 และงานพวกนี้นี่เราคุณสมบัติเราครบที่จะเข้าไปประมูลได้ทุกโครงการไหมคะครบครับครบทุกโครงการบางทีเราก็ฟังมานะจริงๆเรื่องนี้ฟังมาหลายปีแล้วแต่ทุกทีก็จะเลื่อนไปเรื่อยนะแม้กระทั่งบางโครงการบอกเนี่ยรถไฟฟ้าทางคู่จะไปนู่นไปนี่ฟังไปฟังมาก็เอ๊ะตกลงจะไปไม่ตกลงก็เซ็นสัญญายังหรืออะไรมันคือมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวก็จะมีปัญหาคุยกับจีนคุยกับญี่ปุ่นเราฟังดูเหมือนกับว่าเอ๊ะตกลงมันแน่นอนหรือยังหรือว่ายังไม่แน่นอนหรอกแต่ว่าทำไปเรื่อยคือทำไมมีเหตุการณ์แบบนี้ที่แบบว่าหรือว่าเอาเข้าจริงๆแล้วไอ้โครงการที่ออกมามันก็ไม่ได้มันเยอะจริงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าไม่กำหนดเวลามันก็เลื่อนไปเรื่อยเรื่อยสุดท้ายก็คือก็มีเท่าที่มีแหละแต่ละปีอีกด้านนึงก็คือรัฐบาลเองก็จะมีเงินนะทำทีเดียวหมดใช่ไหมเป็นยังไงฮะคือเรียนอาจารย์ว่า จริงๆถ้าย้อนไปถึง รัฐบาลชุดที่แล้วนะครับเขาจะมีโครงการ2ล้านล้านเกิดนะครับแล้วโครงการ2ล้านล้านก็จะมีแยกมาเป็นบกอากาศจัดการน้ำนะครับแล้วก็มีโครงการบริหารจัดการน้ำครับพอเปลี่ยนรัฐบาลก็มีการทบทวนใหม่นะครับทบทวนแล้วก็ดูว่าความจำเป็นของมันเป็นยังไงซึ่งก็แสดงว่าโครงการที่เอากลับมาทำเนี่ยนะฮะก็เป็นโครงการที่มีความจำเป็นจริงๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าทุกโครงการเนี่ยถูกกลับมาปัดฝุ่นแล้วก็มาทำซึ่งแสดงว่ามันมีความจำเป็นต่อประเทศจริงๆหมายถึงว่าโครงการที่คุณนาทีพูดถึงเนี่ยมันเป็นโครงการที่มันเคยพูดมาแล้วแต่ว่าตอนนี้คือเอากลับมาพิจารณาใหม่แล้วก็ตกลงว่าจะทำใช่ครับมันเป็นโครงการซึ่งมีการกันกรองใหม่ไม่ใช่เป็นโครงการที่เพิ่งเคยพูดกันครั้งแรกไม่ใช่ครับแต่นี่ไงผมกลัวว่ารถไฟทางคู่ไปนู่นไปเนี่ยอีกปีกว่าสมมตินะก็เปลี่ยนรัฐบาลแล้วรัฐบาลใหม่ก็บอกว่ายังไม่จำเป็นหรอกเอาเส้นเดียวก่อนขอทบทวนหน่อยอะไรอย่างนั้นมันเป็นไปได้ไหมก็ในทางด้านของการเมืองมันเป็นตัวความเสี่ยงสูงสุดครับคือตามใดที่ยังไม่เซ็นเนี่ยครับก็เปิดประมูลเปิดแล้วมันก็ยังไม่แน่นอนถูกไหมคล้ายๆอย่างนั้นหรือเปล่าเซ็นแล้วก็เลื่อนได้จังเซ็นแล้วก็เลื่อนได้เซ็นสัญญาแล้วเลื่อนยากนะใช่ไหมแต่ถ้าเรียนตามตรงเนี่ยนะครับในเชิงของความจำเป็นของประเทศนะครับมันมีอย่างรถไฟรางคู่เนี่ยมันถือเป็นความจำเป็นที่ประเทศต้องมีนะครับเพราะว่ารางเดียวเนี่ยมันวิ่งประสิทธิภาพมันจะต่ำมากเลยนะครับเราจะแข่งขันกับใครไม่ได้เลยงั้นถามคุณนาทีว่าในฐานะที่อยู่ในธุรกิจนี้มา30กว่าปีนะคะอยากจะทำความเห็นนะคะนี่เป็นความเห็นว่าโครงการต่างๆที่เมื่อสักครู่ที่บอกว่ารัฐมีนโยบายแล้วแล้วก็ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีการประมูลโน่นนี่นั่นเนี่ยคุณนาทีประเมินว่ามีความเป็นไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะหรือว่ามันแน่นอนเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่คิดว่าอาจจะมีการทบทวนใหม่หรือว่ามีการเลื่อนออกไปถ้าจากประสบการณ์ที่ จะเรียนจากความจำเป็นนะครับรางคู่เนี่ยต้องเกิดแน่เพราะว่ามันเป็นความจำเป็นที่จะทำให้ระบบโลจิสติกของประเทศเนี่ยมันแข่งขันกับคนอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้พวกความเร็วสูงเนี่ยจะเป็นเฟสชั่นมาร์กเพราะว่าความจำเป็นเนี่ยมันจะต้องถกเถียงกันมากเลยแล้วก็มาลงทุนมหาศาลเลยมันอาจจะไม่คุ้มอันนี้อาจจะดีเลย์อันนี้ถ้าเรียนตามความจำเป็นรถไฟสีต่างๆเนี่ย
จริงๆในกรุงเทพนี่นะฮะจริงๆมีความจำเป็นแน่นอนไหมหรือว่าแบบถึงเวลาก็เลื่อนได้รถไฟที่สีต่างๆมันใต้ดินครบแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มันประมูลครบแล้วหรือเปล่าตอนนี้ไปได้เยอะแล้วนะครับ10สายเนี่ยประมูลแทบจะประมูลเกือบจะหมดแล้วอาจารย์ประมูลแล้วเหรอมีเซ็นสัญญาแล้วมีเซ็นสัญญาแล้วโอ้แสดงว่าพวกนี้ต้องไปแน่ไปแน่ครับไปแน่ค่ะอยากจะลุ้นว่าอยากให้สร้างเสร็จไวๆแล้วอุตภเวอะคะอุตภเวเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ความจำเป็นนี่คือมันขึ้นอยู่กับว่า EC เนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็ผลักดันแค่ไหนเพราะอุตภเวจะเป็นตัวหลักในเรื่องของ EC เลยค่ะงั้นเราดูตัวเลขผลประกอบการสักนิดนึงนะคะก็มาดูงบการเงินของตัวยูนิคนะครับรายได้รวมนะครับปี57 8,200 ล้านนะครับกำไร502ล้านนะครับปี58รายได้ 1,180 ล้านนะครับกำไร712ล้านนะครับปี59นะครับรายได้รวม 12,600 ล้านนะครับกำไรก็เพิ่มเป็น883ล้านนะครับดูท่าทางเติบโตตลอดแต่ปีล่าสุดตรงนี้เนี่ยมันปกติการตัวสร้างมันมีซีซันนาลิตี้มั้ยครับครับจริงๆครึ่งหลังจะดีกว่าครึ่งแรกครับเป็นปกติอยู่แล้วโดยปกติครับความจริงครึ่งหลังก็เจอหน้าฝนเหมือนกันไม่ใช่หรือครึ่งหลังเนี่ยมันจะทำงานได้เต็มที่อยู่ครึ่งแรกแล้วมันผมเรียนว่าถ้าดูปี59กับปี60จะเห็นชัดนะคือครึ่งปี59เนี่ยนะครับเราจะอยู่ประมาณ5,000ล้านเองครับแต่พอรวมทั้งปีเนี่ยมันจะเป็น12,000มันจะไปโตครึ่งปีหลังโตครึ่งปีหลังแสดงว่าครึ่งปีของปีนี้โตกว่าปีที่แล้วโตกว่าปีที่แล้วประมาณ 20% เลยเหรอฮะ 20% โอ้ก็ยังเป็นทิศทางการเติบโตเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่กำไรก็เป็น426ล้านกำไรก็จะเหมือนกันครับเพราะว่ามันก็จะไปตามยอดขายนะครับเพราะยอดขายครึ่งปีแรกของปีที่แล้วก็ไม่ก็จะน้อยกว่าปีนี้กำไรก็จะน้อยกว่าปีนี้ในครึ่งปีกับครึ่งปีด้วยกันนะครับครับมาดูความสามารถในการทำกำไรนะคะครับปี57นะครับ ROE 12% นะครับปี58 ROE 12% 13.69 แล้วก็ล่าสุด 14.79% นะครับอัตรากำไรสุทธินะครับปี57 6% ปี58 7% นะครับ 6.97%แล้วก็ล่าสุด 7% เนี่ยผมบอกเลยธุรกิจเนี้ยแปลกมากสม่ำเสมอมากไปดูบางรายจะแบบเดี๋ยวปีนี้บวกปีนี้ลบอะไรเงี้ยครับดวล DE นะครับปี57 2เท่าปี58 2.08 ปี59 2.52 เท่าครึ่งปี 2.76 เอ๊ะดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมีการกู้เงินมากขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดจากไอ้ตัวที่ว่ามันมี account payable ที่เพิ่มขึ้นนะครับเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเราก็แมทชิ่งกับ account payable receivable ของเราก็คือลูกหนี้ของมันก็จะแมทช์กันสองตัวนี้แต่มันจะมีประเด็นไหมครับว่าหลังจากนี้ถ้าเราจะรับงานเพิ่มเนี่ยเงินมันอาจจะไม่พอแล้วต้องเพิ่มทุนเท่าที่เราประเมินกันตอนนี้ยังไม่มีนะครับไม่มีถ้าเรารับงานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณนาทีบอกว่าเราสามารถรับได้อีกเท่าตัวเนี่ยเงินทุนเรียนเราไหวไหมคะถ้าหนึ่งเท่าตัวก็อาจจะต้องพิจารณากันครับแต่เรามีแคป DE ไปไหมครับว่าจะไม่ให้เกินเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วเราอยากให้อยู่ประมาณสัก 2-2.5 เนี่ยนะครับโอเคครับผมมาดูตัวราคาหุ้นนะครับก็โอ้เป็นขยับขึ้นมาทิศทางค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มาพักตัวอยู่แต่แถวประมาณ 18.90 บาทที่ต่ำเท่าไหร่ครับประมาณ4บาทป่ะครับโอ้3-4บาท3-4บาทแต่นี้มันไปเท่าไหร่ตั้งแต่ปี2013นะคะอาจารย์ก็18.90ขึ้นไปสูงสุดน่าจะเกือบจะ20นะคะครับค่ะมาดูความถูกแพงของหุ้นค่ะPE นะครับปี57 21.30 เท่านะครับปี58 39ถัดมา25เท่านะครับล่าสุดอยู่ที่21เท่านะครับ Price per book นะครับปี57นะครับ 2.78 4 3.30 แล้วก็ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ3เท่านะครับมูลค่ารวมของตลาดประมาณ 20,000 ล้านนะครับ Market cap นะครับเมื่อกี้ที่พูดถึงความเสี่ยงตัวหนึ่งที่เป็นตัวค่อนข้างใหญ่สำหรับธุรกิจของยูนิคนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยทางด้านการเมืองนะคะทีนี้ถ้าเราตัดปัจจัยทางด้านการเมืองนี่มันยังมีปัจจัยอะไรที่เป็นความเสี่ยงของธุรกิจแล้วก็ของบริษัทไหมคะครับจริงๆแล้วความเสี่ยงเรื่องของ ต้นทุนในเรื่องของพวกวัสดุต่างๆนะครับก็เป็นความเสี่ยงซึ่งแต่ว่าเราคิดว่าเราความเสี่ยงอันนี้มันน้อยเนื่องจากว่าเราเคยบริหารจัดการมันได้ดีนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเราบริหารจัดการได้ทำให้ความเสี่ยงเนี่ยไม่มันยอมรับได้นะในระดับส่วน
ปัจจัยความเสี่ยงเรื่องอื่นเนี่ยก็ไม่ยังไม่คิดว่าจะมีผลกระทบอะไรมากมายนะครับเรื่องของต้นทุนการเงินเราก็คอนโทรลได้ดีนะครับมันมีความเสี่ยงเรื่องนี้มั้ยครับเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยอุบัติเหตุใหญ่โตที่มีประเด็นเรื่องสร้างอยู่แล้วของตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับถ้าเรามีความเสี่ยงของเราได้บริหารตรงนี้ยังไงก็มาตรการตัวนี้เนี่ยเราก็พยายามเข้มงวดนะครับกับเรื่องของคนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยคือเกิดจากคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเทรนดิ้งการควบคุมอย่างแน่นหนาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะลดความเสี่ยงตัวนี้แล้วเราก็ยังไม่เคยมีเคสแบบหนักๆเลยนะครับแต่เรามีการทำประกันเอาไว้ไหมคะมีครับมีประกันไว้เสียดายวันนี้เวลาก็น้อยนะคะทุกครั้งที่เราเชิญผู้บริหารมาเราก็รู้สึกว่าเวลาเราไม่ค่อยพอเพราะรู้สึกเรามีคำถามอยากถามเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทุกครั้งที่เราให้ข้อมูลท่านก็ต้องเอาข้อมูลไปแล้วก็ไปตัดสินใจเองนะคะว่าท่านควรจะลงทุนหรือไม่ควรจะลงทุนยังไงนะคะเราไม่ได้เชียร์บริษัทใดบริษัทหนึ่งนะคะเราให้ข้อมูลท่านต้องตัดสินใจเองเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงค่ะนั้นศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะกำไรเป็นของท่านนะครับขาดทุนก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับท่านเช่นกันนะครับดังนั้นต้องเลือกให้ดีว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนนะครับศึกษาให้ดีก่อนนะครับค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะคุณณัฐีพานิชชีวะประธานกรรมการบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับมันนี่ทอล์ควีคลี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในแง่ความโดดเด่นที่ในด้านของเทคนิคนะครับผมคิดว่าทุกคนก็จะมีเทคนิคซึ่งแตกต่างกันเราจะโดดเด่นคนละแบบแต่ว่าผมมองว่าที่เราโดดเด่นก็คือระบบการคอนโทรลคอสนะครับเราจะโดดเด่นมากก็คือว่าเราสามารถคอนโทรลคอสเนี่ยได้ดีแล้วก็เราคอนโทรลจากศูนย์กลางอันเดียวนะครับ